ลูกค้าบางคนกินหมูกระทะครั้งแรกในชีวิตคุณบอยผมขับ Lamborghini มาคุณบอยผมขับ Benz Sport มามีที่จอดไหมมานั่งกินจ่ายเงินแล้วบอกว่านี่คือหมูกระทะแรกในชีวิตของผมที่ภูมิใจนะเพราะพี่ยกระดับหมูกระทะขึ้นมาร้านพี่เป็นตลาดนิชมาร์เก็ตบางคนมาบอกคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าพี่จะขายอาหารไทยมื้อเที่ยงมีเมี่ยงคำมีมาฮ้อมีสาคูข้าวเก็บปากหม้อมีขนมไทย9ชนิดมีข้าวเหนียวมะม่วงและอาหารคาวขนมจีนแกงไก่ยอดมะพร้าวหมูสเต๊ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือส่วนมื้อเย็นออเดิร์ฟแอปเปไทเซอร์ขนมหวานเหมือนกันจะเพิ่มเติมก็คือหมูกระทะทุกเมนูเป็นเมนูที่มั่นใจและพิสูจน์มาแล้วว่าอร่อยมื้อเที่ยงทุกคนเข้ามาไม่มีสิทธิ์สั่งกินเหมือนกันหมดมื้อเย็นทุกคนไม่มีสิทธิ์สั่งกินเหมือนกันหมดเน้นหมูกระทะตอนเย็น5โมงถึง2ทุ่มแต่น้ำขึ้นน้ำลงน้ำท่วมโควิดมันปรับเปลี่ยนตามสภาพอันนั้นว่ากันอีกทีนึงตั้งแต่วันที่1กันยาที่เปิดมาเนี่ยโอเควันที่1วันที่2ก็ดูท่าทีกันก่อนว่ามาไม่มาลูกค้าก็อาจจะสัก 30-40% แต่หลังจากนั้นมาครับลูกค้าก็ 100% ทุกวันเลยก็เปิดมาได้สักประมาณ20วันทุกอย่างก็กำลังยิ้มละน้ำก็เริ่มมาน้ำมาไม่ตกใจเพราะเราเป็นคนแถวนี้อยู่แล้วแต่ครั้งเนี้ยเราคาดการณ์แล้วล่ะว่ามันคงจะท่วมแต่เราไม่คิดว่ามันจะท่วมเยอะเบอร์นี้แล้วมาอยู่วันนึงเป็นวันแรกที่ลูกค้าตื่นตระหนกตกใจเพราะนั่งทานอยู่แล้วน้ำมันเอ่อขึ้นมาเราก็แบบเฮ้ยเอาไงดีวะแล้วน้ำมันก็ขึ้นนิดหน่อยเนาะพอแตะหลังจากนั้นเราก็เริ่มกังวลว่าเฮ้ยน้ำมันมาแน่ๆเราจนถึงวันนึงเฮ้ยทำยังไงดี4โมงเย็นอยู่ดีๆน้ำก็หน้าแข้งอ่ะโทรบอกลูกค้าปรากฏว่าลูกค้าหายไปครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็บอกว่าไม่เป็นไรหนูแฮปปี้หนูเข้าใจว่าน้ำมันไม่ใช่น้ำเน่าวันนั้นก็จะมีลูกค้ามา 4-5 โต๊ะเท่านั้นเองที่มาปรากฏว่าไอ้ 4-5 โต๊ะนั้นน่ะเป็น 4-5 โต๊ะที่เค้ามีความสุขกับการทานอาหารบนน้ำมันก็เลยจุดประกายแล้วว่างั้นเราก็บอกลูกค้าไปแฟร์ๆเลยแล้วกันว่าน้ำมันขึ้นละน้ำมันจะท่วมนะแล้วคลื่นมันจะมานะลูกค้าเตรียมตัวหน่อยที่เรากังวลว่าลูกค้าจะรังเกียจเรากังวลว่าเฮ้ยการทำงานในน้ำท่วมมันจะแย่ทุกอย่างมันเปลี่ยนวิธีคิดของเราตอนแรกคิดว่าจะต้องปิดร้านเพราะว่าร้านอาหารมันควรจะสะอาด 100% โควิดก็ต้องสู้มาน้ำท่วมอีกเราก็เลยประชุมกับครอบครัวแล้วก็คนในร้านเรานี่แหละว่าเราจะแก้ปัญหายังไงกับธุรกิจที่มันกำลังจะหยุดเด็กเสิร์ฟทุกคนหรือน้องๆในร้านญาติพี่น้องทุกคนก็บอกว่าถ้าหยุดก็ไม่มีรายได้กันถ้าลูกค้าสู้ทำไมเราจะไม่สู้วิธีการดูแลแบ่งเป็น2ส่วนส่วนเรื่องความปลอดภัยอันนี้ก็คือทำสะพานเข้ามาไม้ต้องไม่เปิดไม้กระดานสังกะสีตะปูต้องแน่นก็คือเคลียร์หมดเลยอะไรที่เป็นจุดอันตรายอันนี้นะเส้นจากนี้ไปถ้าคุณเลยออกไปเนี่ยคุณตกน้ำนะเพราะตอนนี้พื้นน้ำกับพื้นบ้านเท่ากันไม่รู้ตรงไหนเป็นตลิ่งตรงไหนเป็นแม่น้ำในขณะเดียวกันความสะอาดของในครัวน้ำก็ท่วมเข้าไปในครัวพืชผักผลไม้อาหารหมูวิธีการเก็บรักษาใดๆก็ยกขึ้นสูงแล้วก็ดูไม่ให้น้ำที่มันเข้ามาเนี่ยมันท่วมถึงแอลกอฮอล์พอเนี่ยก็คือเน้นย้ำว่าแม่ครัวทุกคนจะต้องล้างมือทุกๆครึ่งชั่วโมงก็ต้องทำกันแบบเน้นความสะอาดจานชามก็เหมือนกันก็ต้องไว้ที่สูงทั้งหมดกลัวว่าไม่รู้ว่าน้ำขึ้นหรือเปล่าแล้วทุกเช้าก็ต้องมานั่งเช็ดจานใหม่คือหลายๆอย่างอ่ะมันก็เป็นอุปสรรคในการทำมากขึ้นลูกค้าร้านพี่คือจ่ายเงิน 50% ก่อนจะเดินทางมาร้านเมื่อเดินทางมาถึงหน้าร้านพี่จะมีพนักงานไปยืนแล้วบอกว่าคืนเงินได้นะคะถ้าไม่แฮปปี้คืนเงินได้นะคะแต่ปรากฏว่าลูกค้าทุกคนที่มาถึงหน้าร้านแล้วบอกเลยว่าอยากมาพร้อมเข้าใจแล้วลูกค้าบางคนบอกว่าไงพี่บอยรู้ไหมการกินหมูกระทะการกินอาหารที่พี่บอยจัดบนน้ำเนี่ยมันมีความสุขแล้ววิวอ่ะมันสวยนี่คือสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์ของที่นี่ลูกค้าเขาจะบอกว่าทุกอย่างเพอร์เฟกต์ทำไมจะมาไม่ได้ทุกอย่างพร้อมทำไมเขาจะมาใช้บริการไม่ได้พี่ว่า positive thinking เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคิดบวกคือเราคงแก้ปัญหาน้ำไม่ได้อะเนาะเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าคนที่เขามีอำนาจเกี่ยวข้องหน่วยงานเขายังบริหารน้ำแก้ปัญหาได้อย่างที่เราเห็นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราประชาชนอะเราก็ปรับตัวอยู่กับปัญหาและเข้าใจว่าอะไรคือ key success อะไรคือปัญหาเราไม่หยุดอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะก็น้ำท่วมทำไงอะเราก็ต้องคิดใช่ไหมถามว่าร้านปิดไหมก็ปิดไปหลายวันนะครับไม่ได้ไม่ปิดแต่ปิดเพื่อทำถนนทางเข้าให้ดีปิดเพื่อเฮ้ยทำยังไงดีลูกค้าจะปลอดภัยเมื่อถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบอกว่าการไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันช่วยเรานะ